ล้วรถทหารได้จอดที่วัดเขาแหลมสิงห์แล้วก็ยิงได้ติดมาโดยไม่รู้ข้ามมาบังวัดปากน้ำแหลมสิงห์ก็เลยมาอยู่ในชุมชนอยู่นะครับลิงนี่เป็นลิงแสมเพศผู้ฮะอายุราว6-7ปีน้ำหนักประมาณ25กิโลกรัมตัวเดียวครับลบไปทั้งมูลแล้วโดยธรรมชาติของลิงแล้วเวลาเดินเขาจะเดินตามเรือนยอดไม้เป็นหลักฮะเนื่องจากถ้าลงพื้นก็จะโดนหมาบ้างงูบ้างอะไรเนี่ยรบกวนนะฮะทำอันตรายกับมันได้มันก็เลยสัญชาตญาณมันก็จะเดินเรือนยอดไม้ก่อนถ้าเรือนยอดไม้ห่างถึงจะลงพื้นเพื่อจะเชื่อมต่อไปเรื่อยฮะเดินต่อไปเรื่อยครับแต่ถ้าถูกสกัดกั้นโดยคนไล่คนยิงก็อาจจะหวนกลับทางเก่าเพราะทางเก่าที่ผ่านมาโดยสัญชาตญาณมันรู้แล้วว่ามีอาหารแน่นอนฮะส่วนการเดินไปข้างหน้านี่คือจุดมุ่งหมายคือเขาครับภูเขาที่ล่อมันมาต่ำขนาดนี้ครับได้กลับไปสู่ที่ที่มันควรจะอยู่นะครับแต่แก่การส่งเขากลับไปที่อุทยานที่แหลมสิงห์นะครับโดยเราจะใช้วิธีที่ใช้เวลาหน่อยที่จะล่อให้กินลิงกินยานอนหลับนะครับพอหลับแล้วจะได้จับส่งเข้าที่อุทยานต่อไปนะครับโดยไม่เกิดอันตรายต่อลิงครับเรามาสอนชาวบ้านยังไงครับเกี่ยวกับวิธีเราก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับให้ใช้ยานอนหลับนะครับให้ลิงล่อให้ลิงกินเพราะลิงตัวนี้เป็นลิงที่ฉลาดนะครับจะเลือกกินเราต้องมีเหยื่อนะครับที่จะล่อให้ลิงกินยานอนหลับแล้วก็หลับไปแล้วก็จะได้กลับไปส่งที่อุทยานต่อไปแล้วก็ใส่น้ำหวานกับ